เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคพบกับดิฉันอภิคณาบุราณฤทธิ์ค่ะอัปเดตเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องมาอัปเดตเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเฮ้ยมันมีข่าวเรื่องของร้านดารุมะซูชิมาเปิดใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเอ๊ะมันก็น่าดีใจนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดแค่สาขาเดียวเอ๊ะแล้วใครมาเปิดล่ะคะแล้วผู้ต้องหาที่โดนจับไปนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่เรื่องนี้เนี่ยคดีก็ยังติดตามต่อไปกับตำรวจปคบดิฉันเองก็ไปอ่านเจอข่าวนี้มาก็เดี๋ยวเอามาฝากกันหน่อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเปิดแล้วคนที่มีคูปองเนี่ยจะสามารถไปกินได้ไหมนะคะคนที่ซื้อไปขายต่อล่ะจะทำยังไงข่าวนี้เลยค่ะดารุมะซูชิเปิดใหม่อีกครั้งวอยเชอร์ยังใช้ได้เหมือนเดิมว่าเช่นนั้นนะคะดารุมะซูชิสาขาอุดมสุข58กลับมาเปิดใหม่พร้อมใช้ชื่อใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอ่านว่านะคะมาม่าดารุมะยืนยันวอยเชอร์ยังใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้ข้อมูลจากกลุ่ม Facebook คนรักบุฟเฟ่นะคะมีสมาชิกได้โพสต์ภาพป้ายหน้าร้านดารุมะซูชิสาขาอุดมสุข58ซึ่งมีการเปลี่ยนป้ายชื่อนะคะพร้อมติดป้ายระบุว่าเปิดบริการ31กรกฎาคม2565และป้ายประกาศเงื่อนไขการใช้คูปองโดยได้ระบุว่าโทรสำรองล่วงหน้า1วันพร้อมระบุเวลารับจองและเงื่อนไขทางเอกสารทั้งหน้าแอปพลิเคชันคูปองสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาบัตรเครดิตกรณีชำระผ่านบัตรเครดิตสลิปการโอนเงินที่ระบุวันที่ซื้อคูปองด้วยนะคะพร้อมลงท้ายหมายเหตุว่าต้องขออภัยด้วยเนื่องจากมีกรณีโดนบล็อกแอปพลิเคชันทำให้มีการพูดถึงกันเยอะมากนะคะว่าร้านดารุมะซูชิคัมแบ็กคราวนี้เปลี่ยนชื่ออย่างที่บอกไปมาม่าบุรามานะคะถ้าอ่านผิดขออภัยส่วนวอยเชอร์ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็เดินทางนะคะไปที่ร้านดังกล่าวที่ตั้งอยู่ซอยอุดมสุข58หลังจากเดินทางไปถึงเนี่ยก็เห็นป้ายหน้าร้านระบุว่าเงื่อนไขการใช้คูปองโทรสำรองที่นั่ง1วันทุกครั้งนะคะต้องล่วงหน้าด้วยนะคะพร้อมต้องแสดงหน้าแอปพลิเคชันคูปองสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหน้าบัตรเครดิตกรณีการชำระผ่านบัตรเครดิตอันนี้แหละค่ะป้ายหน้าร้านเนี่ยจะมีข้อมูลจากสำนักกฎหมายที่1บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใครละเมิดเนี่ยจะดำเนินคดีโดยเฉียบขาดทนายท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่รับมอบอำนาจมาดูแลร้านกล่าวว่าญาติทางผู้ใหญ่นะคะของเจ้าของเดิมเนี่ยกลับมาเปิดเพราะว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราถูกสังคมตั้งเป็นโจทย์นะคะโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอเราก็เลยเข้ามาช่วยเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะก็หมายถึงคุณบอนนี่นะคะที่ถูกจับกุมไปการใช้โปรโมชั่นในคูปองเหมือนเดิมทุกอย่างเราไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขแต่มันมีปัญหาในเวลานี้ก็คือแอปพลิเคชันโดนบล็อกทำให้เราไม่อาจทราบว่าใครคือลูกค้าใครคือคนที่ซื้อตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาใช้บริการจึงต้องเอาสลิปการโอนเงินแล้วก็แสดงบัตรประชาชนมาด้วยเพราะว่าจะได้ตรวจสอบง่ายๆด้วยอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขล่าสุดที่ทางร้านแห่งนี้นะคะก็ต้องเซฟเลยค่ะว่าต้องตรวจสอบเนาะเพราะว่าคนซื้อคูปองไปเยอะมากจะตรวจสอบได้ยังไงล่ะนะคะว่าคนนี้ซื้อจริงคนนี้ซื้อยังไงมันก็ต้องมีการรีเช็คนะคนที่ใช้ซื้อคูปองเนี่ยกลับมาใช้บริการได้แต่ก็คืออยู่สาขาเดียวไม่ได้เปิดหลายสาขาอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นแฟรนไชส์ไหมหรืออย่างไรอันนี้ฝากทางคนที่มีคูปองก็ลองตรวจสอบสิทธิ์ดูนะว่ายังไงจะสามารถลองโทรไปเช็คโทรไปจองกันดูนะคะอาจจะต้องติดตามเพจคนรักบุฟเฟ่ดูว่ามันจะมีข่าวอัปเดตเรื่องนี้แต่สำหรับทางด้านคดีเนี่ยทางปคบเนี่ยก็ส่งตัวฟ้องศาลเนาะก็อยู่ในระหว่างการคุมขังนะควบคุมตัวนะคะสำหรับ
ผู้ต้องหานะคะคุณบอนนี่เรื่องนี้เรามีสายของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะอยู่ในสายกับเราไปพูดคุยพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะทนายรณรงค์คะครับติดตามเรื่องดารุมะซูชิไหมคะล่าสุดไปเปิดร้านติดตามครับเพราะว่าเป็นผู้เสียหายบางส่วนก็ติดต่อมาหาผมเหมือนกันตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปเปิดใหม่อย่างเงี้ยค่ะคนที่ถือบัตรถือคูปองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาไปใช้ได้ไหมคะคือการที่มีบริษัทที่กลับไปเปิดใหม่เนี่ยในการแล้วก็ใช้แบรนด์ใช้ชื่อเดิมเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าเขาเปิดมาเนี่ยเขาเปิดในนามของนิติบุคคลเดิมที่เคยมีปัญหาหรือว่าเปิดในนามใหม่แล้วเอาคูปองเดิมที่ใช้ไม่ได้เนี่ยมาใช้ใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยยังไม่ได้ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ให้มันชัดเจนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือทางแบรนด์ของดารุมะซูชิเดิมเนี่ยเขาถูกอายัดทรัพย์เอาไว้อยู่เพื่อเอามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายในคดีช่อโกงประชาชนเพราะงั้นการที่จะเอาเงินมาเปิดหรือทำธุรกิจอะไรได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการหลายกระบวนการซึ่งไม่น่าจะไวขนาดนี้ผมคาดว่านะอันนี้น่าจะเป็นแฟรนไชส์ที่เปิดขึ้นมาสู้ต่อ หรืออาจจะมีการรับโอนหนี้สินทรัพย์สินบางส่วนมาจากเจ้าของเดิมเพื่อแก้ปัญหาผ่านการขาดสภาพคล่องที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเขาบอกว่าเป็นญาติกันไหมคะญาติทั้งผู้ใหญ่ผมน่าจะผมเชื่อว่าเป็นการใช้แฟรนไชส์ที่เคยลงทุนไว้ส่วนว่าแฟรนไชส์ที่เอาไปลงจะเป็นญาติกันหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแต่แบรนด์เดิมเจ้าของเดิมบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาทุนทรัพย์1ล้านบาทเนี่ยมันถูกอายัดบัญชีอยู่มันไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆได้แต่ผู้บริโภคอย่างเราก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับน่าจะได้ให้เห็นว่าคนที่เขาซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยเขาก็พยายามจะแก้ไขปัญหาให้แต่ว่าเขาจะแก้ได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองในอย่างในกรณีเนี้ยมันก็จะมีการเปิดจองเป็นรอบๆบางรอบเนี่ยคนก็จะต้องต่อคิวจนเกินกว่า1เดือนขึ้นไปกว่าถึงจะได้ทางใช่มั้ยฮะค่ะตอนนี้ผู้เสียหายนี่ยังร้องเรียนไปทางทนายรณรงค์เนี่ยคือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะส่วนใหญ่ที่ร้องเรียนมาในช่วงตอนนั้นเนี่ยก็คือกรณีที่เขาไม่สามารถไปใช้บริการได้เพราะว่าร้านเนี่ยปิดแต่พอตอนหลังเนี่ยมีร้านเป็นชายที่เขาซื้อไปเนี่ยคือเป็นชายดารุมะซูชิเนี่ยถ้าที่ผมดูในสัญญาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการใช้แบรนด์ใช้ชื่อทีเนี้ยบริษัทถูกดำเนินคดีเรื่องของช่อกงประชาชนก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ได้มีผลทำให้สัญญาในการเช่าเป็นชายมาใช้เนี่ยมันถูกยกเลิกไปด้วยเพราะงั้นเนี่ยเขาถึงมีสิทธิ์ที่จะเอาโลโก้เอาชื่อร้านหรือเอาระบบที่ร้านเคยเอามาใช้ซัพพอร์ตในการขายของเนี่ยมาใช้ได้มันไม่ได้แปลกใจที่เขาเรียกขายได้ไม่ได้แปลกใจแต่เพียงแต่ว่ากำลังงงว่าเขาเอาต้นทุนจากไหนมาซื้อของแล้วเอามาขายให้กับวัตเชอร์เก่าๆแล้วมันทำไมถึงยังได้เงินมันก็อาจจะมีสองช้อยว่าเขาขายคือเวลาที่ผมจะไปทานในร้านพวกนี้นะครับเขาจะมีการทำแคมเปญเพื่อให้คนรู้จักอย่างเช่นนะคุณอาจจะเปิดให้จองประมาณ 30% ของทั้งร้านสมมติว่าที่นั่งมีประมาณ100โต๊ะหรือ100ที่นั่งคุณขายที่เป็นส่วนของวัตเชอร์ล่วงหน้าแค่ 30% อีก 70% คุณขายลูกค้า walk in คุณก็อาจจะได้กำไรตรงส่วนนั้นเนี่ยมาหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปแต่ร้านของคุณเนี่ยวัตถุดิบจะไม่เสียคือสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่การบริหารจัดการเข้าใจว่าคนที่เอาแบรนด์มาเปิดใหม่เนี่ยคงมองแล้วว่าน่าจะได้ลูกค้ามาสักกลุ่มนึงที่จะทำให้สาขาของเขาเนี่ยสาขานั้นเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อได้ค่ะอันนี้นะคือความเห็นของผมนะตอนนี้นี่มีบริษัทที่คล้ายๆแบบนี้เนี่ยเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากดารุมะซูชิที่โหโด่งดังมาตอนนั้นต้องมีตัวอย่างแล้วล่ะเนาะดารุมะซูชิที่ทำออกมาถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราก็จะมีไอ้ที่เป็นคดีช่อโกงของแหลมเกตย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็จะมีของสินแสโชกุนที่ไปหลอกใช้ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็คนซื้อทัวร์ในราคาถูกสุดท้ายไม่ได้บินอยากทานอาหารซีฟู้ดก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทานในราคาในคุณภาพที่ตกลงกันไว้แต่ด้วยความที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกออนไลน์นะครับคือปัจจุบันเนี่ยใครๆก็สั่งใครๆก็ซื้อของผ่านทางออนไลน์ดารุมะซูชิใช้กลวิธีทางการตลาดในการขายผ่านทางออนไลน์ทำให้ไวเชอร์เนี่ยมันหมดไวมันเข้าถึงง่ายขายง่ายหมดง่ายแต่บริหารหลังบ้านไม่ดีมันก็เจ๊งถามว่าธุรกิจตัวอื่นมีทำแบบนี้ไหมก็มีแต่เพียงแต่ว่าเจตนาของคนที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดการช่อโกงหรือว่าช่อเฉือนประชาชนแบบนี้เขาก็ขายตามปกติถ้าสินค้ามันไม่ได้คุณภาพก็อาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดแต่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะโกงอย่างของดารุมะซูชิเนี่ยอย่างที่เขายอมรับว่าพอถึงจุดนึง
การปันผลด้วยที่เขาไปการันตีการปันผลที่เขาไปติดเงินของซัพพลายเออร์ที่ส่งของให้เขามันก็เลยทำให้ระบบเนี่ยมันล้มก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเนาะครับใช่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวรบกวนนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคเดี๋ยวเชิญสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทนายท่านนี้นะคะแต่ว่ามีทนายอีกท่านนึงเนาะที่ยังคงติดตามประเด็นนี้อยู่นะคะก่อนหน้านี้ก็มีผู้เสียหายรวมตัวกันไปร้องเรียนนะคะทั้งเรื่องดารุมะซูชิรวมไปถึงคูปองไวเชอร์นะคะที่ตอนนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วอันนั้น2คดีเลยคล้ายๆกันเรื่องแรกก็คือเรื่องกินเนาะดารุมะซูชินี่ก็ร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนอีกเรื่องนึงพอเห็นตัวอย่างดารุมะซูชิปุ๊บผู้ต้องหาเนี่ยก็ทนกระแสข่าวไม่ไหวต้องบินกลับมามอบตัวแต่ว่าก็มีคดีอีกอันนึงนะคะที่เป็นซื้อขายกิฟต์วอยเชอร์เพื่อท่องเที่ยวกันนะคะมีทั้งที่พักรีสอร์ทโอ้โหพูลวิลล่าอย่างหรูหราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นการนะคะไม่มีอยู่จริงที่เขาเรียกกันว่าท่องเที่ยวทิปนะคะที่พักทิปก็ว่ากันไปเอาล่ะมาอัปเดตเรื่องนี้กับทนายรัชพลกันหน่อยทนายรัชพลสิริสาครอยู่ในสายกับเรานะคะสอบถามนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับครับท่านทนายรัชพลคะนิดนึงเรื่องของดารุมะซูชิติดตามกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีชื่อคล้ายๆเนี่ยมาเปิดใหม่ก็มีผู้บริโภคหลายคนคิดว่าเอ๊ะมันเป็นดารุมะซูชิของคุณบอนนี่หรือเปล่าที่กลับมาเปิดนะคะตอนนี้กระแสเป็นยังไงเรื่องนี้คือผมก็ได้ข่าวมาว่าเขาเปิดใหม่นะครับแล้วก็คุณบอนนี่เนี่ยปัจจุบันก็น่าจะอยู่ถูกฝากขังอยู่นะครับส่วนที่เปิดใหม่เนี่ยก็เท่าที่ตามข่าวก็เป็นน่าจะเป็นคนในคนใกล้ชิดนะครับของคุณบอนนี่เข้ามาเปิดใหม่นะครับถามว่าทำได้ไหมนะครับก็สามารถที่จะทำได้ครับเพราะว่าสมมติธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าคนนอกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าน่าลงทุนนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีชื่อเสียงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อก่อนมันก็ขายดีนะครับเขาก็อาจจะมาเทคกิจการแล้วก็ทำต่อได้นะครับตรงนี้สามารถทำได้นะครับแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันก็สามารถที่จะเยียวยาสำหรับผู้ที่มีคูปองอยู่นะครับก็อาจจะมาใช้บริการได้ครับผมส่วนคนที่ซื้อไปขายต่อล่ะคะพี่ธนารัชพลอันนี้จะต้องทำยังไงต่อไปคนที่ซื้อไปขายต่อนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้ตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับคือในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าเขายื่นข้อเสนอมาใหม่นะครับเป็นสัญญาใหม่ถ้าเราตกลงก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ตกลงเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปฟ้องศาลนะครับเพื่อเรียกร้องเงินคืนนะครับซึ่งมันก็ยุ่งยากนะฮะถ้าหากว่าเราตัดสินใจไปใช้บริการเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าครับไปใช้บริการดีกว่าใช่ไหมคะแต่ก็มีสาขาเพียงสาขาเดียวเนาะจะเพียงพอหรือไม่แต่จะตัดสินใจคือถ้าเราไม่ไปใช้บริการเนี่ยไอ้คูปองที่เหลืออยู่เนี่ยครับเวลามีคดีเกี่ยวกับคุณบอลเนี่ยเราสามารถที่จะไปเรียกค่าเสียหายคืนได้แต่ว่ามันก็กว่าจะจบเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าครับก็อีกยาวนานดูแล้วก็คือระยะเวลาศาลมันจะต้องยังไงคะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์โอ้น่าจะอีกนานครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะแพ้หรือชนะแล้วก็จะได้เงินคืนหรือเปล่าตรงนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่ถ้าหากว่าเรามีช่องทางที่มันจะเยียวยาความเสียหายได้นะครับถ้าหากว่าไปใช้ได้มันก็ผมว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่สะดวกแล้วก็ง่ายกว่าครับผมเนาะก็จะได้คือจริงๆปัญหาดูแล้วไม่มีเจตนาไหมในการช่อโกงหรือว่ามันมีการไกล่เกลี่ยจบกันได้อันนี้คือทางออกที่ดีนะคะทางพี่ธนาและชมรมมองว่าอย่างนี้ดีกว่าครับคือในส่วนที่เขาเปิดใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าคดีเก่าเนี่ยครับของคุณบอลเนี่ยตรงเนี้ยคดียังดำเนินอยู่นะครับยังไม่ได้ว่าจบขึ้นนะฮะแล้วก็ใช่ครับยังดำเนินการอยู่ครับทีเนี้ยถ้าหากว่าคนที่มีคูปองอยู่เนี่ยก็มีทางเลือกสองทางนะครับทางแรกเนี่ยคือรอใช้สิทธิ์นะครับเวลาคดีของคุณบอลขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยเราก็ไปใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายเอาเงินคืนตรงนั้นก็ได้นะครับหรือทางที่สองเนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้ใช้บริการแล้วเราก็ไปใช้บริการซะนะครับมันก็จบขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะใช้สิทธิ์ทางไหนครับผมนอกจากนี้มีคำแนะนำอะไรถึงผู้เสียหายอีกไหมคะคือถ้าเป็นผมนะผมเลือกที่จะไปใช้บริการมันน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจองคิวได้ปุ๊บแล้วเราก็ไปกินมันก็จบนะฮะในส่วนของเงินเนี่ย
เราก็อาจจะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะอาจจะดีกว่าเดิมหรือไม่ดีไม่เท่าเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าความเสียหายเนี่ยมันก็น้อยกว่าที่ว่าเราจะรอจนคดีจบแล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนเมื่อไหร่นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับผมทีเนี้ยถามว่าในการเปิดเนี่ยนะครับในส่วนของคดีเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการเยียวยาหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคือถ้าศาลเนี่ยครับจะบรรเทาโทษให้เนี่ยนะครับคือก็ต้องคนที่กระทำความผิดนะครับก็ต้องรู้สึกสำนึกผิดนะครับแล้วก็บรรเทาผลร้ายให้กลายเป็นดีแต่ทีเนี้ยในส่วนคดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาสารภาพหรือว่าต่อสู้คดีถ้าหากว่าสารภาพเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการสำนึกผิดนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยก็เป็นการเยียวยาก็อาจจะบรรเทาโทษได้แต่ว่าถ้าเขาต่อสู้คดีเนี่ยครับก็คงไม่ได้รับการบรรเทาโทษเพราะว่าถือว่าเขาเนี่ยไม่ได้สำนึกผิดนะครับผมนี่ก็เป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทนายรัชพลสิริสาครมากๆนะคะที่มาติดตามปัญหาเรื่องนี้นะคะก็ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับค่ะก็ชัดเจนนะคะบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมเลือกไปใช้สิทธิ์ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ารอการฟ้องร้องกันเนี่ยก็ใช้เวลายาวนานนะคะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเปิดใช้สิทธิ์แล้วเราจองได้เนี่ยเลือกทางนี้ดีกว่าเนาะก็จะได้ไม่ยืดเยื้อในเรื่องของการติดตามในเรื่องคดีแต่ว่าเรื่องอาญาเนี่ยก็ว่ายังอยู่นะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของชั้นศาลแล้วก็เป็นเรื่องของการพิจารณาของศาลไปแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยก็จะต้องนัดกันขึ้นศาลแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางผู้ก่อเหตุก็ยังโดนควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะเอาล่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะที่พยายามออกมาช่วยเหลือแก้ไขกันนะคะเอาล่ะค่ะไปเรื่องต่อไปกันต่อเรื่องนี้เป็นกระแสข่าวอยู่ในตอนนี้โอ้โหการลงทุนนะคะกับฟาร์มเห็ดก็คือ Total Farm ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมีหลากหลายพันคนเหลือเกินหลายจังหวัดทั่วประเทศรู้สึกจะมี LINE Official นะคะที่ตั้งกันขึ้นมาเป็น LINE รวบรวมผู้เสียหายทางกลุ่มผู้เสียหายนี่ก็มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะไปร้องเรียนนะคะกับทางตำรวจไซเบอร์หรือว่าตำรวจสอทนะคะซึ่งมีการนัดหมายกันไปวันนี้ไปประมาณสัก50คนนะคะก็อยากจะไปเร่งรัดดำเนินการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าทางเจ้าของฟาร์มเนี่ยหนีออกนอกประเทศไปแล้วโดยอาจจะหอบเงินไปกว่า 1,200 ล้านบาทจริงๆเนี่ยเขาไปนานแล้วนะคะประมาณสักเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคุณผู้ฟังคิดดูว่าตอนนี้มันกี่เดือนแล้วนะคะจริงๆผู้เสียหายมาเอะใจนะคะว่าการทำธุรกิจกับฟาร์มนี้เนี่ยเบื้องต้นครั้งแรกเลยทำสัญญากันนะก็จะมีเงินผลตอบแทนให้ทุกเดือนแต่บางคนเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยไปเซ็นสัญญากันการลงทุนจะเรียกหลายอย่างเนาะลงทุนฟาร์มเห็ดลงทุนฟาร์มใบกระท่อมลงทุน MOU นะคะเอาเงินไปลงทุนแล้วให้เขาเอาไปบริหารก็บอกว่าจะได้กำไรคืนเนี่ยหลังจาก6เดือนหลังจากการลงทุน6เดือนเงินคืนเนี่ยเดือนละ 60,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาทนะคะแต่บางคนที่ลงทุนแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ทันจะได้เงินก็เกิดเรื่องแดงซะก่อนนะคะกลุ่มผู้เสียหายก็มองว่าโอ้โหเมื่อก่อนนี้ก็มีการรับซื้อเห็ดนะมีทั้งเห็ดโคนน้อยเห็ดหลายๆชนิดนะคะก็มาส่งที่นี่หมดแล้วก็มีดาราไปทำรายการมีนักการเมืองไปเยี่ยมชมฟาร์มจนทำให้เกิดความน่าเชื่อถือก็มีนักลงทุนนะคะไปร่วมลงทุนกันเยอะมากเงินกว่าพันล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังกลุ่มเนี่ยมีในทางของตัวแทนนะคะที่พาผู้เสียหายไปร้องในวันนี้ก็คือคุณกันทัศนะพงไพบูลย์เวชหรือว่ากันจอมพลังนำผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนนะคะกับฟาร์มเห็ดหรือว่า Total Farm เนี่ยไปร้องที่สอทโดยมีพันตำรวจเอกสถาพรรอดโพทองรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3นะคะท่านก็ออกมานะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนะคะบอกว่าตอนนี้มีการตรวจสอบเจ้าของบริษัทได้หลบหนีไปต่างประเทศจริงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นประเทศไหนไปตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2564ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการออกหมายจับกันต่อไปรวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและมีการอายัดบัญชีไว้แล้วเรื่องนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้มอบหมายให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมคดี
นะคะในการรับแจ้งคดีไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดเองนี่ก็สามารถไปแจ้งในสภ.ในพื้นที่ของตัวเองซึ่งเดี๋ยวตำรวจสภ.ต่างๆก็จะมีการรวบรวมคดีนะคะส่งมาที่ส่วนกลางก็คือตำรวจไซเบอร์นั่นเองสอท.1นะคะกองบัญชาการตำรวจสอท.1ซึ่งประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหนีไปต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะมีการประสานไปยังตำรวจอินเตอร์พอร์ตนะคะให้นำตัวผู้ต้องหากลับมาถ้าเกิดว่าตามเจอเนาะสำหรับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุก็จะเข้าข่ายในเรื่องของความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะซึ่งมีอัตราโทษเนี่ยสูงถึง10ปีด้วยกันส่วนผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความแล้วตอนนี้มีประมาณ 1,867 คนซึ่งทยอยเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองสกลนครสอท.บก.ปอส.นะคะแล้วก็ตำรวจพื้นที่ทั่วประเทศประเมินความเสียหายนะคะประมาณ 1,290 ล้านบาทโอ้โหยอดนี่เยอะเหลือเกินจริงๆแล้วมีหลังใหม่เนี่ยมีผู้เสียหายที่เขาลำบากมากๆเขาบอกว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายเหมือนกันนะที่นำมาลงทุนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นนะคะความน่าเชื่อถือทางสื่อต่างๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันดูเหมือนกันนะเป็นคลิปที่เหมือนกับว่าเจ้าของฟาร์มนี่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะมีคลิปโอ้โหประสบความสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆนานาสร้างความน่าเชื่อถือมากๆเหมือนกันนะคะใครดูเรื่องนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าเอ๊ะไปสัมภาษณ์หัวหน้าฟาร์มหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสายงานต่างๆอะค่ะที่บอกว่าคอนเฟิร์มแหละว่าโหลงทุนที่นี่ดียังไงนะคะได้ผลสำเร็จยังไงนะคะทุกคนก็อยากสำเร็จทั้งนั้นนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็มีความเดือดร้อนเสียงสะท้อนต่างๆเนี่ยออกมามากมายเหลือเกินนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยหากผู้เสียหายที่ไม่สะดวกนะคะเดินทางมาให้การที่บก.ปอส.1นะคะที่ศูนย์ราชการตึกบีบอยนะชั้น4จะมีการอำนวยความสะดวกโดยการส่งประเด็นการสอบสวนไปให้ตำรวจพื้นที่เนาะผู้เสียหายที่สะดวกไปให้ปากคำเนี่ยก็พื้นที่ตัวเองใกล้ที่สุดนะคะโอนเงินที่ไหนอยู่ที่ใดนะคะโอนเงินเป็นจุดที่เกิดความเสียหายก็คือที่นั่นแหละที่เรามีการโอนเงินให้กับทางเจ้าของฟาร์มเอ่ยหรือว่าจะเป็นชื่อในนามบริษัทอะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปแจ้งความพร้อมกับนำหลักฐานไปด้วยได้ทั้งหมดเลยนะคะเตรียมไปให้พร้อมเนาะ เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เป็นการลงทุนแล้วก็เป็นข่าวดังในตอนนี้เลยนะคะหลายๆคนเนี่ยดิฉันเองเนี่ยได้ติดต่อมาจากทางญาติของดิฉันติดต่อมาเหมือนกันบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็หาเขาเรียกเลยนะเห็ดโคนน้อยนะคะซึ่งเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยรับซื้อเยอะมากๆแต่เราไม่แน่ใจนะคะมีการส่งไปที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าโรงงานที่นี่มีการรับด้วยนะรับซื้อให้ราคาก็ค่อนข้างดีเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงต้องหอบเงินหนีไปขนาดนี้แล้วจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งจังหวัดรู้จักฟาร์มนี้หมดเลยนะมีนักการเมืองที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมไปแวะเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเคสนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆอยากให้ตัวแทนออกมาชี้แจงหน่อยตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ออกมานะคะบอกเหมือนกันนะคะว่าบริษัทนี้มีการจดทะเบียนจริงทุกอย่างเลยคือมีจริงหมดตรวจสอบได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าของไม่อยู่นะคะจะติดต่ออย่างไรเล่าตอนนี้นี่ทางผู้เสียหายก็บอกนะคะว่าอยากจะสะท้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้เจ้าของเนี่ยออกมาแถลงข่าวหน่อยมาชี้แจงหน่อยว่าการปันผลปันกำไรเนี่ยตั้งแต่ 18% ถึง 30% ต่อเดือนนะคะก็มีจริงไหมบางคนช่วงแรกได้จริงแต่ตอนนี้ก็ผิดนัดไม่มีการจ่ายผลตอบแทนใดๆอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการลงทุนฟาร์มเห็ดกับ Total Farm นะคะก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเองเนี่ยก็ยังกล้าๆกลัวๆนะคะไม่กล้าจะเปิดเผยตัวตนนะคะเพราะว่าบางคนก็คืออายในเรื่องของนำเงินมาลงทุนแต่ปัจจุบันจริงๆเราเข้าใจเนาะเรื่องการลงทุนเนี่ยใครๆก็อยากจะเขาเรียกว่าหาธุรกิจที่จะมาประคองชีวิตนะคะให้อยู่
ในสังคมกันได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างต้องทำเองต้องช่วยเหลือกันนะคะทีนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ที่เป็นตัวแทนนะคะพาผู้เสียหายไปร้องกับตำรวจไซเบอร์กันหน่อยว่าตอนนี้เสียงสะท้อนของผู้ลงทุนนะคะมีหลากหลายมีความเดือดร้อนอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะเรามีสายของคุณกันทัศน์พงไพบูลย์เวชนะคะหรือว่ากันจอมพลังประธานกลุ่มพรรคพวกกันนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณกันคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณกันวันนี้เห็นบอกว่าพาผู้เสียหายเนี่ยไปร้องกับตำรวจไซเบอร์มีความคืบหน้าเรื่องคดีหรือว่าการติดตามตัวเจ้าของฟาร์มอย่างไรกันบ้างคะโอ้จริงๆเนี่ยทางเรื่องลึกเนี่ยที่ผมได้คุยกับทางท่านผู้การแล้วก็ท่านรองผู้การเนี่ยมีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะค่ะท่านมีข้อมูลเยอะนะครับที่ผมได้คุยเนี่ยมีการทำกันบ้านเยอะมากรู้ทั้งแม้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้คือข้อมูลพวกนี้มันไม่สามารถที่จะออกมาเปิดเผยในสาธารณะได้นะครับแต่ท่านทำงานเนี่ยเต็มที่แน่นอนซึ่งท่านกำชับว่าไม่เกิน2วันนะครับก็จะมีความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบครับอาจจะมีข่าวดีใช่ไหมคะคุณกันหรือเปล่าแต่ท่านอัปเดตว่ามีความคืบหน้าก็ขอให้เป็นข่าวดีครับขอให้เป็นข่าวดีเนาะค่ะแต่อยู่ประเทศไหนยังไงไม่ขอเปิดเผยใช่ไหมคะใช่ครับครับยังเปิดเผยไม่ได้ครับอ๋อแต่การยืนยันที่ว่าไปต่างประเทศเนี่ยเขาไปกันหลายคนไหมคะหรือทั้งครอบครัวไหมหรือว่าอย่างไรคือตอนนี้หลักๆเนี่ยก็คือในตัวของตัวเฮียเต่ากับแฟนเฮียเต่าเนี่ยไปแน่นอนแล้วครับส่วนคนอื่นเนี่ยท่านก็ติดตามอยู่แต่อัปเดตมาวันนี้สองคนนี้ที่เป็นตัวหลักๆก่อนก็คือแฟนเฮียเต่าแล้วก็เฮียเต่าเองใช่ไหมคะไปสองคนใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆญาติพี่น้องคนงานแรงงานก็ยังอยู่ที่ฟาร์มอยู่ที่สกลนครนะคะวันนี้ที่ผมถามจากทางผู้เสียหายที่เขาไปดูที่ฟาร์มเขาก็บอกว่ายังมีรปภ.อยู่ยังมีคนอยู่ครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมไม่ได้ถามว่ายังมีคนอยู่ด้านในไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นการห้ามเข้าเหมือนกันใช่ไหมคะรปภ.ดูอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นครับตอนนี้แต่ที่ผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงคือท่านเนี่ยกำชับเลยก็คือบอกว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งที่ชื่อเป็นคณะกรรมการอยู่3คนแต่ท่านเชื่อว่ามันมีมากกว่านี้ใครที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งตัวชงตัวเล่นท่านจัดการหมดท่านเอาหมดเล่นหนักครับเล่นหนักเนาะเพราะว่าจะดูว่าเป็นการฟอกเงินไหมใช่ไหมคะโอ้ท่านเล็งไปเยอะครับไปเยอะคือท่านสอบสวนเส้นทางการเงินดูหลายอย่างครับดูหลายอย่างมากเห็นการลงทุนบอกว่ามีการลงทุนแบบเหรียญสกุลเงินดิจิตอลด้วยใช่ไหมคะมีไหมครับมีการลงทุนเรื่องคริปโตไหมคะบริษัทนี้เหรียญสกุลเงินเนี่ยคุยกันในส่วนนี้ในเรื่องของการโยกย้ายเงินมากกว่าครับในส่วนของการลงทุนที่ผมได้ยินเนี่ยจะมีการลงทุนกระท่อมลงทุนกระท่อมลงทุนกัญชาลงทุนเห็ดลงทุนอะไรที่มันเกี่ยวกับการเกษตรค่อนข้างหลายตัวครับเยอะมากค่ะแต่ในฟาร์มนี่ไม่รู้ว่ามีพืชเหล่านี้อยู่จริงไหมคะอะไรนะครับในฟาร์มนี้ในฟาร์มเนี่ยมันมีพืชเหล่านี้อยู่ไหมอยู่จริงไหมจริงๆเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปดูนะผมถามว่าข้างในเนี่ยเขามีขายของจริงไหมซึ่งเขาเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีของอย่างนี้จริงๆมันมีแปลงมันมีอะไรจริงๆแต่ไม่รู้เอาไปขายใครเพราะว่าจากที่ถามผู้เสียหายเนี่ยก็ถามว่าเอ้ยเอาไปขายใครเขาบอกว่าบอกไม่ได้เพราะถ้าบอกแล้วปุ๊บคู่ค้าเนี่ยรู้ว่าความลับหลุดเนี่ยจะถูกยกเลิกสัญญาแล้วจะไม่สามารถเก็บเงินของลูกค้าได้อ๋ออย่างนั้นนั่นเองคุณกันหลังจากนี้จะมีเคลื่อนไหวไปไหนไหมหรือว่ารอฟังก่อน 2-3 วันนี้รอฟังแถลงหรือว่าตอนนี้อาจจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนครับว่าทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าคงมีอัปเดตเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าผมฟังจากข้อมูลภายในแล้วก็ค่อนข้างไปเยอะครับไปเยอะค่ะเห็นบอกว่ามีผู้เสียหายคนนึงที่บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอันนี้อยากให้คุณกันสะท้อนนิดนึงว่าเขามีผลกระทบยังไงบ้างสำหรับที่แบบเอาเงินมาลงทุนครั้งนี้คือที่ผมกระเทือนใจมากๆเลยเคสหนึ่งก็คือน้องมีลูกเนี่ยเสียพ่อไปตั้งแต่ตอนน้องอยู่ได้2เดือนนะครับแล้วน้องเนี่ยเอาเงินก้อนสุดท้ายที่สามีทิ้งไว้นะครับรถที่สามีทิ้งไว้เอาไปจำนองนะครับแล้วก็กู้เพิ่มเอามาลงทุนทั้งหมดนะครับนี่คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเงินก้อนนี้ถูกโกงทั้งหมดพอรู้ว่าถูกโกงเนี่ยสิ่งแรกที่ได้คุยกับน้องคือน้องเขาไม่ไหวแล้วน้องเขาจะฆ่าตัวตาย
มันเหมือนมันหมดแล้วครับหมดทุกอย่างแต่คือที่คุยกันก็คือว่าเฮ้ยถ้าน้องไปแล้วใครอยู่กับตัวเล็กอันนี้คือจุดหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยนะไม่ต้องห่วงอย่าไปคิดถึงตรงนั้นติดขัดตรงไหนก็บอกเดี๋ยวช่วยแล้ววันนี้ค่ารถน้องผมยังช่วยเลยนะค่ารถน้องยังช่วยเลยคือแต่เรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมไม่อยากเข้ามาช่วยเรื่องนี้เลยเพราะว่าการที่เขาโกงเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่สุขสบายรอดออกไปใช้ชีวิตดีๆแต่รู้ไหมเนี่ยชีวิตคนนึงเนี่ยมันพังนอกจากตัวเขาพังเนี่ยลูกเขาเนี่ยเกิดที่จะไม่มีแม่นะเนี่ยเรื่องนี้มันเลยต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วผู้ต้องหาเนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วนะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเคยก่อเหตุมาแล้วเคยหลอกให้คนลงทุนคาสิโนมาแล้วนะครับเคยหลอกคนไปทำงานที่ต่างประเทศนะตอนนี้มีคดีอยู่ในชั้นศาลหมดเนี่ยแล้วยังเป็นแบบนี้อีกคือรอบที่แล้วข่าวมันอาจจะไม่ดังยังไม่เป็นที่พูดถึงมากตัวเขาก็เลยอาจจะออกมาทำอีกได้แต่รอบนี้คือผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆเนาะวันนี้เห็นบอกว่าไปหลายสื่อมากๆเหมือนกันครับวันนี้มาประมาณ60คนครับไปหลายช่องเลยนะคะคือนักข่าวที่มาเนี่ยผมบอกเลยทุกช่องวันนี้คือทุกช่องครับคือผมด้วยประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจด้วยก็คือทางผู้ก่อเหตุเนี่ยมีหนึ่งในผู้ก่อเหตุคนหนึ่งเอ่ยว่าตำรวจกับสื่อมวลชนเนี่ยเป็นของเขาหมดไม่มีทางถึงตัวเขาหรอกเนี่ยวันนี้มันเลยทำให้ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนนอกจากสงสารผู้เสียหายแล้วที่มาวันนี้ก็เพราะประเด็นนี้ด้วยทุกคนเหมือนมายืนยันว่าเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวนะไม่มีใครที่สามารถจะมาซื้อฉันได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าตามกฎหมายอย่างเดียวไม่มีทางเหมือนกันเราก็ยืนยันเหมือนกันนะเวลาเราได้ยินแบบนี้แล้วว่าเออนี่เราเอาเงินไปจ่ายให้สื่อแล้วนะอะไรเงี้ยคือเรายืนยันเหมือนกันว่าเราไม่เคยรับซองจริงๆนะสื่อแบบเราสื่อสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะเอาล่ะคุณการฝากถึงการลงทุนหน่อยนะคะมันมีความเสี่ยงอย่างไรจะต้องตรวจสอบอย่างไรกันดีคะเรื่องนี้โอ้ถ้าเป็นการลงทุนที่มันดอกเบี้ยที่มันเกินกว่ากฎหมายกำหนดท่านอาจจะต้องคิดแล้วดอกเบี้ยที่มันเขาเรียกว่าการลงทุนที่มันได้รับผลประโยชน์ที่มันคิดว่ามันเกินความเป็นจริงไปมากแบบเนี้ยผมอยากให้ท่านลองทบทวนคิดนี่ไม่ใช่เคสแรกมันมีหลายอย่างหลายตัวอย่างที่ผ่านมาอยากให้ทุกท่านดูก่อนคืออันเนี้ยที่ผมบอกเลยนะไม่มีใครได้จากเรื่องนี้ทุกคนเสียหมดนะครับทุกคนเสียหมดอย่างเช่นบ้าลงทุนไป1.5 ล้านบอกเนี่ยถึงเวลาปันผลได้เงิน3 ล้านได้เงิน3 ล้านมาอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับทางผู้ก่อเหตุนี่ทำยังไงรู้ไหมบอกว่าเอ้ยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนต่อสิเดี๋ยวคุณจะได้เงินอีกก็เหมือนหลอกคราวนี้คือเงินที่จะได้มาก็ไม่ได้เสียเงินทุนเข้าไปอีกการลงทุนที่มันเกินความเป็นจริงอ่ะอยากให้ท่านดูว่าเป็นตัวอย่างเคสนี้ดูไว้เลยฮะมันไม่มีจริงไม่มีจริงเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเราดีกว่าเนาะแล้วก็เอ๊ะทำธุรกิจที่เรามั่นใจดีกว่าแต่อย่างนี้ผมไม่ส่วนหนึ่งคือผมอะดูจากสังคมบางท่านก็อาจจะมีการว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรมีการว่าที่ถึงแต่ว่าแบบเอ้ยทำไมทุนโลกผมบอกให้ผมไม่อยากให้ทุกคนว่านะเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งถ้าเป็นผมตัวผมเองผมดูโปรไฟล์เขาผมก็เชื่อผมดูโปรไฟล์เขาผมก็เชื่อนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเขามีผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองแวะไปที่สำนักงานมีดาราคนมีชื่อเสียงแวะเข้าไปแล้วไม่ได้เพิ่งเปิดใช้เวลาเปิดมาหลายปีนะครับเป็นผมนะถ้าผมเป็นนักลงทุนนะเป็นนักลงทุนผมก็คงจะเชื่อแต่เรื่องนี้มันทำให้นักลงทุนเนี่ยโหเสียหายกันเลยนักลงทุนมากทั้งเรื่องของความแบบน่าเชื่อถือทั้งเรื่องของความรู้สึกนี่มันไปเยอะครับเรื่องนี้ค่ะนี่แหละค่ะก็จะมีสื่อโฆษณาหลากหลายที่มาเป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันเนาะครับค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณกันทัศน์มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ช่วยกันเตือนภัยนะคะในสังคมด้วยก็เดี๋ยวยังไงติดตามความคืบหน้ากับทางคุณกันอีกสักครั้งนึงเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตกันนะคะก็เดี๋ยวเป็นประโยชน์ต่อไปในการที่จะมาสื่อสารให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันได้ติดตามคดีนี้ว่าจะจบยังไงนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณกันทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชนะคะกันจอมพลังนั่นเองประธานกลุ่มพรรคพวกกันวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการมาแล้วว่าให้ตำรวจไซเบอร์เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้นะคะก็จะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้อาจจะมีการแถลงข่าวเร็วๆนี้นะของผู้บังคับการหรือว่าของผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์อาจจะมีก็ได้นะคะได้ยินข่าวแว่วๆวงในมาเอาละค่ะเรื่องนี้ก็ฝากเตือนกันไปเรื่องของการลงทุนว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะการที่ได้ผลตอบแทน
มากนะเกินกว่าธนาคารกำหนดอันนี้ก็ต้องฝากในเรื่องของข้อคิดกันหน่อยว่าเราจะลงทุนดีไหมนะคะการให้ผลตอบแทนจำนวนมากๆหลายๆคนนะคะก็มีการเตือนกันอยู่แล้วในเรื่องนี้แต่ว่าเรามาช่วยกันกระตุ้นเตือนกันบ่อยๆนะคะเผื่อว่าบางทีเนี่ยเรื่องของภาพลักษณ์นะคะเรื่องของการสื่อโฆษณานะคะสร้างความน่าเชื่อถืออันนี้มันก็สร้างนะเครดิตให้กับเจ้าของฟาร์มเจ้าของนักธุรกิจเหล่านั้นด้วยเหมือนกันเอาละค่ะเรื่องต่อไปอยากจะบอกในเรื่องของสินค้านะคะสินค้าที่เป็นสินค้าปลอมตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าตำรวจนะคะตอนนี้ปอสนะคะบุกทลายแหล่งเรื่องของแบตเตอรี่ปลอมยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งอันนี้ก็ต้องระวังโอ้โหของก๊อปปี้ไม่พูดยี่ห้อละกันเนาะจริงๆในข่าวนี่โอ้โหพูดชื่อมาซะเยอะแยะเลยแต่ว่าซื้อของแท้นี่ก็มั่นใจแต่ว่ามันจะมีของก๊อปปี้นะคะมาขายในราคาถูกนะคะเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์นะคะอย่างเช่นแพลตฟอร์มขายของออนไลน์มันจะมีข้อมูลการขายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล่าสุดเลยตำรวจก็ไปจับกุมนะคะแหล่งผลิตแบตเตอรี่หรือว่าถ่านนะคะยี่ห้อหนึ่งในหมู่บ้านย่านรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะพฤติการคร่าวๆนะคะก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอสได้รับแจ้งนะจากเจ้าทุกเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทแม่นะคะของยี่ห้อนี้นะคะก็บอกว่ามีคนที่มีการผลิตสินค้าปลอมนะคะก๊อปปี้มีการกักเก็บไว้แล้วก็จำหน่ายนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าตั้งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะคะในหมู่บ้านย่านรามคำแหงก็ยังพบผู้กระทำความผิดเป็นกลุ่มบุคคลเดิมที่มีพฤติกรรมลักลอบกักเก็บแล้วก็เสนอจำหน่ายซึ่งเคยถูกจับกุมมาแล้วตั้งแต่ปี2564ตอนนี้ก็กลับมาทำอีกแล้วนะคะอันนี้ก็สินค้าต่างๆก็ต้องระวังนะล่าสุดก็ยังเจอในเรื่องของผงชูรสปลอมเหมือนกันนะผู้บริโภคใครกินผงชูรสกันบ้างต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าซื้อในแหล่งที่ไม่ได้คุณภาพนะคะต้องดูให้ดีๆเรื่องของฉลากเรื่องอย.ต่างๆนะคะการบริโภคเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกันต่อเลยนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีเรื่องของผู้หญิงที่หวังมีลูกควรห่างจากกัญชาอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องของกัญชากันอีกสักครั้งค่ะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการใช้กัญชานะคะไม่ว่าจะสกัดเป็นน้ำมันกัญชาหรือว่าใช้กัญชามาปรุงอาหารไม่มีความผิดนะคะแต่ว่าก็ยังมีคำเตือนค่ะว่าเด็กสตรีมีครรภ์ไม่ควรที่จะใช้กัญชาไม่ว่าจะเป็นใบสดหรือว่าสารสกัดกัญชาเนื่องด้วยว่าสารสกัดกัญชานั้นเนี่ยนะคะมันจะมีผลกระทบกับทั้งเด็กและสตรีมีครรภ์ผู้หญิงหรือสตรีทำไมจะต้องระมัดระวังในการที่จะใช้กัญชาโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และก็เตรียมตัวจะเป็นคุณแม่หรือว่าตั้งท้องนะคะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรมีงานศึกษาวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างต้องมาฟังค่ะอาจารย์แก้วคะผู้หญิงที่ตั้งใจว่าจะมีลูกหรือตั้งครรภ์เนี่ยค่ะทำไมจะต้องอยู่ห่างจากกัญชาคะอาจารย์คือปกติเนี่ยนะการเตือนเนี่ยเขาจะเตือนว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือตั้งครรภ์แล้วเนี่ยไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับกัญชาแต่ความจริงแล้วมันเลยไปถึงผู้หญิงที่ตั้งใจจะมีท้องนะยังไม่ทันมีสามีเลยนะแต่คิดว่าอีกปี2ปี3ปีจะมีท้องเนี่ยอย่าไปใช้กัญชาอย่าไปยุ่งกับมันเพราะยุ่งแล้วจะมีปัญหาเนื่องจากว่ากัญชาเนี่ยมีผลตั้งแต่ยังไม่ตั้งท้องจนตั้งท้องแล้วจนมีลูกแล้วให้กำลังให้นมเนี่ยมีผลหมดเลยเหตุที่ผมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่าเวลาเขาบอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วไม่ควรใช้กัญชาเนี่ยผมก็เอ๊ะทำไมเขาห้ามแต่เขาไม่บอกเหตุผลนะว่าทำไมผมก็พยายามไปดูข้อมูลว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลไหมก็ปรากฏว่ามีบทความวิชาการเนี่ยที่เป็นภาษาไทยเลยนะ
ในวารสารพยาบาลสาธารณสุขปี2022เนี่ยเขามีบทความเรื่องการใช้กัญชาในสตรีตั้งครรภ์เป็นบทความที่เป็นภาษาไทยก็จริงแต่ว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะอ้างอิงมีว่ามาจากไหนผมก็ตามดูทุกอันเนี่ยว่าเขาอ้างอิงถูกไหมเนื่องจากว่าเราก็อยากจะรู้อ่ะก็ปรากฏว่าอ้างอิงถูกหมดเลยน่านับถือมากนะฮะอาจารย์คะแล้วในบทความเรื่องการใช้กัญชาในสตรีตั้งครรภ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุขเนี่ยค่ะเขาอธิบายไว้ยังไงบ้างคะเขาเริ่มอธิบายตั้งแต่ว่าก่อนจะตั้งครรภ์นะเช่นในแค่เป็นสตรีวัยเจริญพันธุ์เนี่ยการใช้กัญชาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตกไข่ขนาดของไข่จำนวนและปริมาณของไข่ที่มันจะลดลงส่งผลให้ผู้หญิงที่ใช้กัญชาเนี่ยมีโอกาสในการตั้งท้องตั้งครรภ์เนี่ยลดลงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ก็ตามก็ยังลดลงอันนี้เขามีการวิจัยที่มีการระบุเอกสารอ้างอิงเลยนะค่ะอาจารย์สารในกัญชามันจะกระทบกับร่างกายของผู้หญิงได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์สารที่อยู่ในกัญชาเนี่ย THC เนี่ยนะมันไปสมองใช่ไหมค่ะสมองเนี่ยปล่อยฮอร์โมนมาตั้งหลายตัวที่มาควบคุมการเจริญพันธุ์ของคนนะคือผมไม่รู้ลึกนะเพราะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ผมรู้ว่าอะไรก็ตามที่ไปกระทบสมองเนี่ยมันมีผลกับฮอร์โมนจากสมองที่มาทำงานควบคุมร่างกายเราอ๋อค่ะนะหมายความว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าอย่าง TSC แม้ใครจะสูบจะเสพจะใช้หรือกินใบกัญชาเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็ได้รับผลกระทบกับสมองหมดเลยเพราะฉะนั้นฮอร์โมนของคนที่ใช้สาร TSCก็จะไม่เหมือนปกติใช่ไหมอาจารย์ในการศึกษาที่เขาทำเนี่ยมันประมาณเป็นแบบนั้นนะว่ามีความผิดปกติแหละนะฮะอันนี้พอดีเราพูดถึงกับผู้หญิงตั้งท้องใช่ไหมเอางานวิจัยเฉพาะเป็นในผู้หญิงนั่นเองแค่มาพูดว่าไข่เนี่ยมันผิดปกติแหละมันไม่เหมือนคนที่ไม่สูบหรือไม่ใช้กัญชาคือบางคนเขาใช้กัญชาอย่างเช่นตอนตั้งท้องเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยแพ้ท้องมากๆใช่ไหมก็มีเสนอว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนได้มีคนพูดนะก็บอกว่าถ้าใช้แบบนี้จะส่งผลต่อเด็กเช่นการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวของเด็กเนี่ยผิดปกตินะ มีความสัมพันธ์แบบผูกพันกับปริมาณและความถี่ของการใช้กัญชาหมายความว่าถ้าใช้เยอะเด็กก็อาจจะตัวเล็กนะแล้วยังไปพบภาวะซีดในแม่นะถ้าแม่ตั้งท้องอยู่เนี่ยแล้วมีภาวะซีดเนี่ยนะมีผลต่อลูกแน่ๆเพราะว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเลือดแม่ก็น้อยลงซีดนะฮะอันนี้คือในยาตั้งครรภ์ซึ่งไม่ควรจะไปยุ่งกับกัญชาเลยค่ะเพราะฉะนั้นกับความเชื่อหรือว่าข้อมูลที่หลายคนได้รับมาว่าถ้าคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องแล้วมีอาการแพ้ท้องสามารถใช้น้ำมันกัญชาเพื่อลดอาการแพ้ท้องหรืออาเจียนได้อันนี้ไม่ควรเลยใช่ไหมอาจารย์มันได้ผลแต่ไม่ควรนะฮะวิธีแก้แพ้ท้องง่ายๆผมเคยพิสูจน์กับภรรยาผมมาแล้วนะก็คือว่าการแพ้ท้องเนี่ยเป็นเพราะเราหิวนะคนที่ตั้งท้องเนี่ยต้องกินให้เยอะเพราะว่าต้องกลับไปเลี้ยงลูกใช่ไหมพอหิวแล้วไม่ได้กินเนี่ยจะเกิดอาการแบบน้ำย่อยออกมาแล้วก็คลื่นอาเจียนอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเพราะหิวเพราะฉะนั้นเมื่อหิวต้องคนที่ตั้งท้องเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าจะต้องกินเป็นเวลานะหิวให้กินเนี่ยแต่อย่ากินมากเกินนะกินให้มันรู้สึกว่าสงบท้องได้เนี่ยถ้านั้นไม่แพ้ท้องพัญญาผมไม่แพ้ท้องเลยค่ะเรื่องของการใช้กัญชาในขณะที่ตั้งครรภ์ในต่างประเทศนี่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ผมประทับใจกับประเทศนอร์เวย์นะเขามีงานวิจัยเยอะมากแล้วเขาบอกว่าทารกที่เกิดจากแม่ที่มีประวัติการใช้กัญชาแบบระยะยาวนะคือเขาบอกว่าถ้าสั้นๆไม่เป็นไรแต่ประเภทใช้ระยะยาวแบบพวกมืออาชีพเนี่ยนะลูกที่ได้ออกมาเนี่ยน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์คลอดก่อนกำหนดเพิ่มอัตราการตายปริกำเนิดไอ้คำว่าอัตราการตายปริกำเนิดเนี่ยมันคือการที่ทารกเนี่ยตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ครบ22สัปดาห์เต็มเลยนะไปถึงน้อยกว่า7วันหลังคลอดคือปกติเนี่ยเด็กจะคลอดที่40สัปดาห์เด็กจะคลอดที่40สัปดาห์เป็นค่าเฉลี่ยแต่ว่าพอ22สัปดาห์เต็มแล้วเนี่ยไปจนถึงน้อยกว่า7วันหลังคลอดเนี่ยถ้ามีการตายเนี่ยเราถือว่าเป็นการตายปริกำเนิดซึ่งเป็นตัวชี้วัดการให้บริการอนามัยแม่และเด็กสุขภาพแม่และเด็กรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจสังคมระดับต่างๆจนถึงระดับชาติคือมันเป็นตัววัด
ความเจริญของประเทศอืมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแม่ที่สมัยสาวๆเคยสูบกัญชาเสพกัญชาแบบหลายปีถ้าเกิดว่ามีลูกในอนาคตถึงแม้ว่าจะหยุดการใช้กัญชาแล้วก็อาจจะเสี่ยงทำให้ลูกที่อยู่ในท้องน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์หรือว่าคลอดก่อนกำหนดหรือว่าตายในขณะที่ยังไม่ถึงกำหนดคลอดใช่ไหมคะอาจารย์บางทีออกมาแล้วก็ตายได้ใช่ไหมบางทีออกมาได้คือจริงๆเนี่ยถ้าสมมติใช้มาแล้วยาบางคนนี่เขาก็ยังใช้มาตลอดคือเขาถือว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะกัญชาคือสมุนไพรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้มาตลอดเนี่ยแบบเนี้ยคนพวกเนี้ยจะมีปัญหาเพราะว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยนะเขาค่อนข้างจะเสรีมากนะที่จะใช้ไอ้สารเสพติดพวกเนี้ยแต่ว่าพอเขามีการวิจัยเนี่ยเขาคงพยายามสอนคนเขาว่าไม่ดีมั้งเด็กที่ได้ออกมาอาจจะถ้าไม่ตายก็อาจจะคุณภาพต่ำอะไรเงี้ยนะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งใจสูบกัญชาแต่ไปได้กลิ่นของกัญชาหรือคนรอบข้างสูบกัญชาเช่นสามีสูบกัญชาแล้วตัวเองไม่รู้จะไปอยู่ส่วนไหนของบ้านก็เลยสูดกลิ่นควันกัญชาไปด้วยแบบเนี้ยได้รับผลกระทบไหมมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าคำว่า second hand smoker เขารวมไปถึงพวกกัญชาด้วยนะไม่ใช่เฉพาะบุหรี่นะซึ่งมีผลแน่คือถ้ามีการใช้กัญชาร่วมกับการสูบบุหรี่นะระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยจะส่งผลกับเด็กมากเลยเพราะว่าเด็กที่ออกมาเนี่ยเขาอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบสืบพันธุ์เกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็รวมไปถึงระบบทางเดินอาหารด้วยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่ามันเกือบทั้งตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหมดเพราะฉะนั้นแม่ที่อยากมีลูกที่ปกติเลี้ยงง่ายก็ควรจะเลี้ยงแล้วแหละไม่ใช่เฉพาะแม่ที่คิดว่าตัวเองปีหน้าจะตั้งครรภ์ใช่ไหมอาจารย์มันหมายถึงว่าสาวๆเลยอ่ะคือพอ15ถึงวัยเจริญพันธุ์18หรือว่า22เรียนจบมหาวิทยาลัยก็คือระยะเวลานี้ก็คือไม่ควรใช้เลยใช่ไหมอาจารย์คือถ้าใช้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยการมีลูกก็ยากละเพราะว่ามันไม่มีผลกับระบบรังไข่ระบบไข่ต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาเริ่มใช้หลังเช่นพอทำงานไปแล้วเกิดความเครียดเนี่ยอาจจะว่าคิดว่าสูบกัญชาเนี่ยผ่อนคลายใช่ไหมเพราะเขาบอกคนสูบกัญชาเนี่ยอารมณ์ดีนะแบบเนี้ยแล้วพอตัดใจว่าจะมีลูกเนี่ยนะคราวนี้จะเป็นปัญหาเพราะว่าจะได้เด็กออกมาถ้าเด็กผิดปกติเนี่ยเขาจะงอแงไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็งอแงแค่นั้นนะถ้าเด็กออกมาแล้วปกติทุกอย่างไม่งอแงมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเพราะนี้สิ่งหนึ่งที่บทความวิจัยที่ก็เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาพูดในตอนหลังตอนท้ายๆของเขาเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลประกาศนโยบายเรื่องกัญชาทางการแพทย์เนี่ยนะการนำเสนอข่าวจากสื่อต่างๆเนี่ยหรือจากโลกออนไลน์เนี่ยนะมักจะชี้ให้เห็นประโยชน์มากกว่าชี้ในมุมของโทษไม่ว่าจะเป็นกัญชาคือยารักษาโรคกัญชามีโทษน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นๆหรือกัญชาคือภูมิปัญญาไทยแต่โบราณคือพูดแต่ในแง่โพสติฟในแง่ดีนะแต่ไม่ได้พูดเรื่องที่ไม่ค่อยดีหรอกนะไม่เคยยกตัวอย่างชัดๆให้เห็นว่ากัญชาเนี่ยใช้แล้วทำให้เด็กมีปัญหาอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันควรจะพูดทั้งสองทางใช่ไหมแล้วแม้กระทั่งการพยายามออกประกาศมาบอกว่าเนี่ยนะกระทรวงสาธารณสุขก็ออกประกาศออกมาแล้วเพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ให้เด็กไปซื้อกัญชาได้ไม่ให้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เราบอกว่าให้ทุกบ้านเนี่ยปลูกกัญชาได้อย่างน้อย6ต้นถึง10ต้นก็ตามตอนนี้นะมันจะไปห้ามเด็กที่อยู่ในบ้านนั้นได้ยังไงว่าไม่ให้เป็นเด็กดอกกัญชามาสูบใช่ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีลูกหรือว่าเด็กในบ้านเนี่ยย่างเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยห้ามยากมากเลยนะอาจารย์ใช่คือห้ามไปซื้อเขาก็อาจจะฝากคนที่โตกว่าไปซื้อก็ได้คือมันหลวมไปหมดนะฮะถึงแม้ว่าที่บ้านตัวเองจะไม่ปลูกกัญชาแต่บ้านเพื่อนปลูกอย่างเงี้ยเขาก็ไปเอาบ้านเพื่อนได้เนาะใช่เขาก็อาจจะหยิบใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงก็เดินมาส่งให้ใครจะไปตามจับยิ่งบอกว่าถ้าได้กลิ่นกัญชาให้แจ้งเจ้าพนักงานมาจับใครจะโผล่หัวไปดูว่าใครสูบเพราะไอ้คนที่สูบมึงอาจจะเป็นเจ้าถิ่นในซอยนั้นน่ะถูกแล้วยิ่งถ้าเป็นสังคมคนคอนโดเนี่ยอาจารย์ถึงแม้จะได้กลิ่นลอยมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชั้นไหนสูบกัญชาการจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามีกลิ่นมารบกวนผิดกฎหมายกว่าเจ้าหน้าที่จะมาเขาก็เลิกสูบไปแล้วอาจารย์ผมเชื่อว่าเขาไม่มาเพราะมันมีคดีอื่นเยอะกว่านี้ตั้งเยอะที่เขาจะต้องไปทำแค่สูบกัญชาก็บอกไปปิดหน้าต่างจบเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการที่จะหามาตรการ
มารองรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ไทยอนุญาตอยู่ตอนนี้มันยังสับสนอยู่นะอาจารย์คือตำรวจก็บอกว่ามันไม่มีกฎหมายข้อไหนให้ผิดแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าไปจับได้ถ้าใครสูบกัญชาในที่สาธารณะอย่างเงี้ยพอตำรวจตอบมาว่าไม่ผิดกฎหมายจะไปจับไม่ได้มันเหมือนขัดแย้งกันเองค่ะอาจารย์นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าคนที่เขากังวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าถอยหลังกลับไปตั้งหลักใหม่ไหมค่ะนะกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วจะค่อยว่ากันใหม่ทีทำให้มันครบเลยคราวนี้ค่ะก็จะดีกว่าคือกัญชาการแพทย์เนี่ยใครๆก็โอเคนะเห็นด้วยนะว่ามันใช้ได้เพราะว่าอย่างน้อยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็ตายสบายขึ้นอ่ะคือมันไม่รักษามะเร็งหรอกเรายังไม่มีงานวิจัยออกมาแต่ทำให้คนที่เป็นมะเร็งกำลังได้รับการใช้เคมีหรือใช้แสงเนี่ยซึ่งเป็นการรักษาเนี่ยเขาไม่ทรมานมากเขาก็ทำได้ครบคืออาจจะทำให้เขาหายค่ะคือการทำเคมีกับการใช้แสงของคนที่เป็นมะเร็งระยะต้นๆเนี่ยได้ผลชะงัดนะคือหายได้เพียงแต่ว่าทรมานทรกรรมเพราะฉะนั้นน้ำมันกัญชาเนี่ยควรจะช่วยทำให้เขาหายทรมานได้เขาก็จะมีกำลังใจที่จะไปหาหมอให้ครบวงจรของการบำบัดรักษาเนี่ยมันก็จะดีใช่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเช่นการที่มันหลวมจนเด็กสูบกัญชาได้สบายๆเนี่ยนะผมว่าอันนี้ทรมานทำให้เกิดปัญหาว่าเรามีเยาวชนและจะเป็นกำลังของเราที่แย่ลงอ่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ใช้กัญชาในทางที่ผิดก็อาจจะได้รับผลกระทบในอนาคตนั่นหมายถึงว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นไปตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกออกมาแล้วถ้าเกิดลูกได้รับผลกระทบจากกัญชาที่แม่สูบเข้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้ประชากรที่ไม่มีคุณภาพในอนาคตแน่นอนเรื่องประชากรเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ว่าแม่ต้องเลี้ยงเด็กที่มีปัญหาเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนั้นจะรู้เลยว่านรกมีจริงแล้วยิ่งตอนนี้นะอาจารย์เห็นข่าวเริ่มมีมาละเกี่ยวกับการเสรีกัญชานี่แหละวันก่อนที่ฉันเห็นข่าวนะผัวสูบกัญชาเมาประกอบกับกินเหล้าเข้าไปไม่มีสติเมียห้ามปรากฏว่าไปคว้าปืนมายิงเมียแล้วก็ไม่รู้ว่าเมียตายนอนกอดศพเมียอยู่หน้าบ้านพอฟื้นขึ้นมาได้สติมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปที่สถานีตำรวจร้องห่มร้องไห้ยกมือไหว้ขอโทษญาติเมียว่าไม่มีสติจริงๆเพราะว่ากินเหล้าบวกกับสูบกัญชาน็อกไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แสดงว่านี่คือปัญหาสังคมที่ตามมากับการไร้กฎหมายมารองรับการอนุญาตให้ใช้กัญชานะคะอาจารย์นั่นสิคำถามคือใครจะเป็นคนรับผิดชอบมันมีประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจแน่ๆแต่ว่าอย่าลืมนะตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยทำการศึกษาเรื่องการปลูกกัญชานะแม้กระทั่งอิหร่านผมเคยอ่านบทความของในอิหร่านเนี่ยเขาศึกษาพันธุ์ของกัญชาที่เหมาะสมกับประเทศเขาและอิหร่านมดอิหร่านแถวตะวันออกกลางเนี่ยแดดดีก็น่าจะปลูกได้ผลใช่ไหมปลูกได้ปลูกได้อยู่แล้วถ้าน้ำถึงเนี่ยได้ปลูกได้อยู่แล้วแดดดีๆอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะนำกัญชามาใช้ผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคเนี่ยมันควรจะอนุญาตให้หน่วยงานทางการแพทย์ปลูกเป็นโรงเรือนควบคุมโรงเรือนปิดไหมอาจารย์มันควรมีระบบนะมันเป็นระบบคือประชาชนธรรมดาก็ปลูกได้แต่ว่าต้องปลูกให้เป็นระบบเพราะในความเป็นจริงเนี่ยถ้าสูบแล้วต้องขึ้นทะเบียนก่อนนะถึงจะมีการเข้ามาตรวจสอบว่าสินค้าอย่างเช่นช่อดอกที่ได้มาเนี่ยมี THCอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะไปใช้ทำเป็นน้ำมันกัญชาหรือเป็นทำเป็นยาอะไรไหมคือถ้าไม่ได้ถึงระดับคือตกสเปคเขาก็ไม่ซื้อเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือการรณรงค์ให้ปลูกกันเยอะๆเนี่ยถ้าปลูกแบบไม่มีความรู้เนี่ยนะคนที่ปลูกกัญชาเนี่ยหวังว่าจะขายได้เนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่เลยในอนาคตมันจะเหมือนกับหลายๆอย่างที่เรามีการส่งเสริมให้ปลูกอะแล้วไม่มีสถานที่รับซื้อต้นไม้หรือพืชผลที่ได้จากต้นไม้เนี่ยบางทีมันมีปัญหาเกี่ยวกับตลาดนะเช่นลำไยอย่างเงี้ยใช่คือเราไปไม่ตลอดทางอ่ะเราต้นน้ำถึงปลายน้ำเราไปไม่ตลอดทางเกษตรกรแย่อย่างเดียวค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระมาฝากคุณผู้ฟังหลายเรื่องเลยทีเดียวเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุรันริดแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพุธหน้านำเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast
ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast